ในฐานะที่ผมเป็นประชาชนผมเชื่อว่ารัฐบาลจัดก,การปัญหาโควิดได้ไม่ดีแต่การที่พักไทยสร้างไทยติดแฮชแท็กฟ้องรัฐบาลฆาตกรผมว่าไม่แฟร์ท่านไม่ให้ความเป็นธรรมกับทางรัฐบาลและอาจจะทำให้เสียความรู้สึกของพี่น้องบุคลกากรทางการแพทย์และพยาบาลซึ่งเป็นด่านหน้าที่ทำให้มีขวัญกำลังใจลดน้อยลงผมอยากให้พักไทยสร้างไทยพุ่งเป้าไปยังบุคคลสี่กลุ่ม ที่มีส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นคือ 1. กลุ่มที่ติดแฮชแท็กกูจะเปิดมึงจะทำไมคนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมชัดเจนฮะที่ต้องการท้าทายกฎหมายท้าทายโควิดและผมเชื่อว่ามีส่วนที่ทําให้โควิดมีการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น 2. กลุ่มพวกเซเลบพวกไฮโซต้องการต้อยค่าวัคซีนที่รัฐบาลใช้อยู่ในปัจจุบันหรือต้องการที่จะเลือกค่าเลือกชนิดของวัคซีน รวมทั้งต้องการตันกระแสไม่ฉีดฟักซีนคนเหล่านี้เห็นชัดเจนฮะว่าบางคนมีการติดโควิดและผมเชื่อว่ามีส่วนที่จะทำให้มีการแพร่ระบาดของโควิดและ 3. กลุ่มมอบเราเห็นหลักฐานชัดเจนที่มีการพูดคุยของคนที่ไปม็อบและยืนยันว่ามีการติดโควิดและคนเหล่านี้ก็มีโอกาสที่เอาโควิดไปเผยแพร่ในครอบครัวตนเองและนาไปสู่การแพร่ระบาดและสุดท้ายก็คือพวกที่ปัดกระแสเฟ็กนิว ทำให้คนหวาดกลัวทําให้คนเข้าใจผิดในเรื่องโควิดและนําไปสู่การแพร่ระบาดของโควิดได้ดังนั้นผมอยากจะเรียกร้องพรรคไทยสร้างไทยนะท่านต้องสนใจพุ่งป้าไปที่คนกลุ่มนี้ด้วยท่านทราบไหมครับว่าโควิดสายพันธุ์ต่างชาตินั้นยากต่อการจัดการและยากต่อการควบคุมแล้วแต่โควิดสายพันธุ์การเมืองในประเทศไทยเนะี่ยมีความยิ่งยากยุ่งยากในการควบคุมมากกว่าครับ